กลับเข้าสู่ชีวาสยามนะครับเรายังอยู่ในพิพิธภัณฑ์แร่แลกหินชื่อสั้นๆดีนะฮะเรียกเข้าใจง่ายดีนะฮะแต่อย่างที่บอกครับมันอยู่มันเป็นขาหนึ่งในภาพรวมนะว่าด้วยเรื่องศาสตร์ดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยามากมายหลายอย่างนะครับแร่และหินก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นนะฮะทีนี้พอเราเห็นการกำเนิดนะฮะจากโลกเราเห็นหินต่างๆแร่ต่างๆแล้วมาตรงนี้มาเป็นเรื่องของพลังงานเชิญพอฮะแนะนำพลังงานก็โซนนี้ก็เป็นเรื่องจัดแสดงในเรื่องของแร่ที่ให้พลังงานเช่นพลังงานจากแร่นะฮะครับเชื้อเพลิงธรรมชาตินะฮะเป็นพวกแก๊สธรรมชาตินะฮะก็ปิโตรเลียมนะฮะที่เราได้นำมาใช้จนทุกวันนี้เป็นพวกแก๊สธรรมชาติเป็นพวกน้ำมันดิบหานหินน้ำมันนะก็จะอยู่ในโซนนี้เป็นเรื่องของแร่ที่ให้พลังงานนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์การขุดเจาะปิโตรเลียมเดี๋ยวนี้นะแร่ที่ให้พลังงานคืออะไรบ้างนะฮะก็มีปิโตรเลียมถ่านหินน้ำมันถ่านหินน้ำมันค่ะที่เราจะโซนด้านนี้ทั้งหมดนะคะถ้ามันดิบอย่างเงี้ยอย่างเช่นหินเลยฮะก็เป็นแร่ที่ให้พลังงานหินน้ำมันอย่างนี้นะคะมีหินน้ำมันหินน้ำมันอันนี้หินน้ำมันอันนี้เป็นถ่านหินครับแล้วก็ปิโตรเลียมก็มีทั้งเป็นพวกทั้งน้ำมันดิบเป็นทั้งแก๊สธรรมชาติที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นคือเรียกว่ารวมๆว่าเป็นแร่ที่ให้พลังงานถือว่าเป็นแร่เนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาพของเหลวหรือแก๊สก็ตามเพราะการเกิดมันก็เกิดจากหินประเภทที่2ที่เกิดการทับถมไงฮะจนเกิดเป็นมาจากอินทรียสารซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมมาเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยเห็นว่าสุดท้ายมันกลายเป็นของเหลวมันกลายเป็นแก๊สที่มีพลังงานนั่นก็ว่ากันไปแต่มันเป็นหุ่นวงจากพอรู้พื้นฐานจากด้านโน้นพอมาถึงด้านนี้เราก็ศึกษาให้ลึกกว่านั้นลงไปว่าจากสิ่งที่เราได้ในทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นมีนอกจากหินจากแร่แล้วมันยังมีเรื่องของแร่ที่ให้พลังงานการเกิดก็เกิดจากการทับถมของซากของสิ่งอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นแท่นเจาะปิโตรเลียมเวลาเราจะไปสำรวจปิโตรเลียมว่าที่ไหนมีมันอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการเจาะตามขั้นตอนที่เราใช้ของจริงหรือเปล่าฮะของจริงอันนี้เป็นภาพจำลองนี่เป็นของจริงในการขุดเจาะที่จะได้น้ำมันขึ้นมาที่จะได้ปิโตรเลียมมาเนี่ยเราต้องมีการขุดเจาะนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเมืองเอราวัณนะคะอันนี้ก็คือในอ่าวไทยครับนะเป็นแท่นเจาะและธรรมชาติค่ะเขาก็จะมีการไปสำรวจในทะเลแล้วก็ส่งตรงเนี้ยเข้าไปลงกลั่นลงกลั่นลงแยกลงแล้วก็มาถึงผู้ใช้ที่เรามีรถเราวิ่งได้ทุกวันเนี้ยครับหินน้ำมันเดี๋ยวมันเป็นยังไงฮะผมก็เป็นหินคือหินดินดานมีน้ำมันอยู่เอามาบดแล้วจะให้เป็นน้ำมันดิบก็มากลั่นมานั่นมันเป็นพวกอินทรียสารที่ทับถมกันที่มาเกิดจากการทับถมใช่ไหมครับรู้ซากอะไรต่ออะไรบ้างมานานๆพอมีภูเขาไฟระเบิดมีอะไรออกมามันกลายมาเป็นหินแต่ว่าต้นทางมันเป็นหินแล้วมันมีความเป็นน้ำมันซึ่งเอามาบดแล้วกลายเป็นน้ำมันเอามาใช้ได้มันเกิดจากพวกนี้สะสมตัวเป็นน้ำตาลปีนเนาะมันไม่ได้แค่ปีสองปีก็คือพลังงานจากแร่ต่างๆซับในดินจริงๆนะครับถัดมาทางนี้อันนี้เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตครับตั้งแต่ว่าโลกเรายังตั้งแต่ต้นแต่เกิดโลกฮะแต่ยุคบิ๊กแบงมาเลยนะฮะจนเป็นโลกเลยนะฮะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเนี่ยมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกำเนิดของชีวิตใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างสลายนะฮะชีวิตแรกที่มีบนโลกนี่คือสลายแกรมน้ำเงินเนี่ยมีตั้งแต่ 4,600 ล้านจนถึง550ล้านปีมาแล้วคือโลกกำเนิดมหายุคซีแคมเบียนกำเนิดเราเจอตัวนี้ไงฮะไตรโลไบต์เราถึงบอกได้ตัวอย่างซากอยู่บนดินเราถึงรู้ว่าโลกเราอ่ะกำเนิดมานานขนาดไหนเราเจอตัวนี้ก็ไตรโลไบต์ดาวทะเลเพราะตัวนี้มันบ่งบอกอายุเลยฮะใช่ดาวทะเลอ๋ออยู่ในซากแสดงว่าเราวิเคราะห์จากซากเราบอกอายุ
ได้สามารถบอกว่าโลกทะเลมันมีมาตั้งนานมากแล้วค่ะให้ศึกษาความเป็นไปเป็นมาของโลกเจอซากไดโนเสาร์นี่บอกอะไรเราบอกให้รู้ว่าอะไรบอกให้รู้อายุของโลกเราวิทยาการมาเด็กเช่นพอเจอที่บ้านเราเนี่ยเจอที่ภูเก็ตเจอที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันบอกแล้วคุณจะดีใจไหมโอ้ยมีไดโนเสาร์ที่นี่แล้วมันบอกมันบอกถึงว่าโลกเรากำเนิดมากี่ปีแล้วแล้วบอกถึงว่าการศึกษาสิ่งเหล่านี้เราได้อะไรจากการศึกษาทำให้เรารู้ว่าเราเจอไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์นี่มันอาจจะมีทั่วไปไหมหรืออาจจะเจออะไรซากเรือนบ้านอื่นว่าตรงนี้อาจจะเคยเป็นทะเลเก่ามาก่อนก็ได้ในการของโลกไม่รู้ว่าตรงเนี้ยตรงที่คุณเจอมันอาจจะก่อนด้านนี้มีสภาพแบบหนึ่งที่เหมาะกับไดโนเสาร์ที่เราเจอค่ะมันอาจจะเป็นการเหมือนในแพนเจียไงที่ว่าทวีปมันอาจจะเคลื่อนตัวในสมัยโน้นเป็นยังไงแล้วก็มาบอกถึงเราถึงได้เจอปัจจุบันนี้มันมาเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอาจจะบอกได้ว่ามันเคยเป็นทะเลเก่ามานะเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในทะเลสัตว์เหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยบ่งบอกได้ถึงขนาดนั้นได้แล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จนกว่าจะถึงมนุษย์ของเราเนี่ยมันก่อนมนุษย์เราเนี่ยมันมายังไงฮะแล้วเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรแล้วเราจะรักษามันไว้ได้อย่างไรเช่นเดียวกันให้เกิดคุณค่านะนี่เราเจออย่างเงี้ยปลาโบราณครับซากปลาเนี่ยของไอ้กาแล้วตรงที่เจอเนี่ยแสดงว่าเป็นทะเลเหรอเราก็จะสันนิษฐานได้ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทะเลนะอะไรอย่างเงี้ยไข่ไดโนเสาร์เนี่ยรอยเท้าเสือนี่มาจากหลายที่ด้วยนะฮะหลายที่เลยที่ประเทศจีนอ่าฮะครับครับอันนี้ก็งาช้างก็แต่ก่อนก็คือเจอพวกแมมมอสอะไรเงี้ยช้างอะไรอย่างเงี้ยจระเข้เคโบราณโบราณใหญ่อย่างนี้เลยเราก็จะได้บ่งบอกได้ว่าเราเจอซากเหล่านี้แล้วก็ทำให้สร้างนักวิจัยขึ้นมาใช่ไหมในการศึกษาเรียนรู้เป็นการต่อยอดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่สามารถในด้านธรณีวิทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยให้คนได้รู้จักนะคะอ้ําแก้วโกมลอย่างงี้ครับหอบหลวงก็เป็นช่องแล้วมีสะพานข้ามให้คนเข้าไปเที่ยวไปดูสภาพแวดล้อมนี่นั่นมันเกิดยังไงมันเป็นอะไรหอนางอุษาก็ตั้งชื่อขึ้นมาจริงๆมันก็คือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาว่ามันมีความสำคัญกับประเทศเราอย่างไรส่วนด้านนี้ก็เป็นเรื่องของธรณีสันฐานและอุปกรณ์สำหรับนักธรณีที่ไปสำรวจแล้วก็มาทำเป็นแผนที่ให้พวกเราไปสำรวจเขาจะมีค้อนธรณีมีน้ำยาสำหรับเทส มีอุปกรณ์ต่างๆมีสมุดบันทึกสมุดโน้ตนะฮะอยากรู้ว่านี่เป็นแร่เหล็กไม่หรือใช่หรือไม่ก็จะมีแผ่นแม่เหล็กทดสอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอุปกรณ์สำหรับนักธรณีในการสำรวจทำแผนที่ธรณีให้เราได้ใช้ว่าบ้านเรามีอะไรบ้างมีป้ายของแผ่นดินยุคอันนี้เป็นเรื่องของธรณีพิบัติภัยนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราความเป็นความตายของประชาชนฉะนั้นเราจะรู้ว่าอย่างเช่นหลุมยุบเกิดขึ้นมาปุ๊บเราควรจะหลีกเลี่ยงว่าเราจะอยู่ตรงไหนเพื่อไม่ได้ยุบลงไปแล้วก็หมดเลยมันยุบไปลึกเลยนี่ไงหลุมกว้างมากนะตรงใต้หลุมอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นโพรงอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดการยุบตัวลงไปก็เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะ
ขาไฟภูเขาไฟระเบิดนะฮะอินโดนีเซียก็ยังมีภูเขาไฟคุ้มๆอยู่โอ้ดินถล่มดินถล่มนี่ก็น้ำป่าไหลหลากอย่างเงี้ยเวลามันเกิดขึ้นมาตอนนี้กรมทรัพยากรธรณีก็ตระหนักเรื่องนี้ก็จะรวบรวมให้ชาวบ้านมีความรู้เพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่เหล่านี้ได้เข้าใจได้ป้องกันได้ป้องกันได้ทันได้หนีภัยได้ทันรวมทั้งสึนามิด้วยซึ่งเตือนตัวมากหลายอย่างที่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจรู้จักกันหมดแล้วนะฮะเป็นต้นที่เรื่องราวของทางกรมทรัพยากรธรณีทางอะไรเหล่านี้ต้องดูแลอยู่ตลอดครับทั้งหมดนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ซึ่งกำลังจะเดี๋ยวจะตั้งป้ายใหม่ตามชื่อปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์แร่และหินที่นี่นะครับให้มันจริงๆถามพอว่าพิพิธภัณฑ์อย่างเนี้ยที่เราจัดแสดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครควรจะเข้ามาดูมากที่สุดฮะเหมาะใครมากที่สุดฮะเด็กผู้ใหญ่คนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยเล็กๆอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ทุกค่ะแล้วที่ผ่านมาคนได้เข้ามาเยี่ยมชมมาดูตรงตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ไหมครับค่ะเขาส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนถ้าเปิดเทอมมานักเรียนก็จะมาสอบแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนที่ได้รับมาแล้วอาจารย์ก็จะพามาเป็นหมู่คณะเราก็จะมีวิทยากรบรรยายให้ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นรอบประชาชนวอล์กอินเข้ามาก็มาเดินมาดูมาความรู้ครับการมาชมพิพิธภัณฑ์ถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรจะทำไงฮะอ๋อจะแนะนำยังไงมาใช้เวลาเยอะหน่อยหรือมาแล้วไปศึกษาต่อหรือยังไงฮะถ้าให้สร้างพิพิธภัณฑ์แล้วให้ได้ใช้กับทั้งตัวเองแล้วก็บทเรียนที่อาจารย์เขาสอนมาให้คนเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้ามีเวลาจริงๆแล้วองค์ความรู้ตรงนี้จะครบถ้วนเหมือนกับทุกที่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นขนาดเล็กก็ควรจะมาศึกษาให้ตั้งใจศึกษาจริงๆให้ได้เรียนรู้โดยท่องแท้เลยไม่ใช่มาแล้วเดินผ่านไปเพื่อความเพลิดเพลินเฉยๆควรจะมาแล้วแวะชมดูว่าโลกใบเดียวที่เราอาศัยอยู่มันมีสิ่งหลากหลายที่ให้เราได้ศึกษาแม้กระทั่งปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันเราควรจะเรียนรู้เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือธรณีกับชีวิตควรจะเรียนรู้ให้มันเกิดประโยชน์ในตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดไปยังคนอื่นให้มันเกิดประโยชน์เป็นอาหารสมองชั้นดีครับพิพิธภัณฑ์ก็คือถือเป็นต้นทางนะฮะในปัจจุบันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปคล้องแวะกับเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรก็ตามนะเมื่อเราเข้าไปมันน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเราไปเห็นแล้วมันจุดประกายให้เราอยากดูแล้วก็ค้นคว้าขนขวายทำความเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนั่นคือประโยชน์สูงสุดทีนี้พอพูดในเรื่องแร่และหินอย่างที่พออบอกเป็นเรื่องใกล้ตัวธรณีกับชีวิตเป็นเรื่องดีครับถ้าเราจะรู้เรื่องรอบตัวเราให้มากที่สุดเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อเตรียมระวังป้องกันเพื่อตระหนักรู้ถึงการมีชีวิตอยู่แล้วก็คุณค่าของการมีชีวิตแล้วก็การที่จะอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างมีความสุขต่อไปในเชิงของกายภาพและความเป็นจริงรอบตัวอย่างที่เราเห็นทั้งหมดอย่างที่พออ้อพูดแต่ต้นมันเป็นทรัพย์ในดินจริงๆนะมันมีของคุณค่านี้มากมายจริงแล้วก็เชื้อเชิญนะครับเสียค่าผ่านประตูไหมครับชมฟรีค่ะชมฟรีนะครับมาได้ทุกวันเว้นวันจันทร์นะครับและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์แร่และหินวันนี้ขอบคุณพออ้อมากครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แร่และหินนะครับพออ้อมินทิตามณีในขอบคุณมากครับขอบคุณครับมินทิตามณีในพันธลักษณ์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แร่และหินมีหน้าที่ในการกำกับดูแลในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แร่และหินนะคะอย่างเช่นในการดูแลในด้านข้อมูลส่วนจัดแสดงแล้วก็การบริการองค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์ในแต่ละวันก็คือก่อนที่จะมาทำงานเราก็ต้องคิดแล้วว่าวันนี้เรามีงานอะไรบ้างมีแฟ้มส่วนไหนที่จะต้องเสนอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องมาคิดงานพิพิธภัณฑ์มันเป็นรากเหง้าแห่งปัญญาเราซึมซับตรงนี้ปุ๊บเขาก็ต้องมาดูว่าพิพิธภัณฑ์เรามันยังขาดอะไรบ้างไหมเราจะเติมเสริมตรงไหนให้กับ
คนทั่วๆไปที่ยังไม่รู้จักคำว่าพิพิธภัณฑ์แร่และหินเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนอกจากนั้นเราเห็นว่าตรงไหนอย่างเช่นภูมิทัศน์ก็ดีตรงไหนไม่สวยงามดูไม่ดีนะเราก็จะเขียนขึ้นมาแล้วก็เดินไปดูของจริงว่ามันเป็นยังไงมันควรจะปรับปรุงยังไงพิพิธภัณฑ์มันน่าจะให้มันน่าอยู่นะสะอาดเป็นหน้าเป็นตาแล้วคนเข้ามาก็มีความสุขกับการได้ชมนะคะถ้ามันโทรมมันไม่น่าจะใช่นะพิพิธภัณฑ์มันควรจะมีการอะไรที่ดูแลให้มันดูดีอันนี้ก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆเราจะเข้ามาดูว่าแทบทุกวันหรือไม่ก็วันเว้นวันจะเดินดูชุดไหนเนี่ยการเป็นยังไงมีประชาชนเข้ามาไหมถ้าเราเห็นประชาชนเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นี้ความสุขเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเพราะมันงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็คืนกำไรให้กับประชาชนในรูปแบบของการศึกษาแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆ เข้ามามาหาเราเราก็จะพูดคุยกับเขาและเชิญชวนเขาให้ซึมซับกับสิ่งเหล่านี้แล้วให้เขาไปต่อยอดในชีวิตของเขาเวลาเขาตัวเล็กๆขึ้นมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบมองโลกให้กว้างและมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งเหล่านี้นะคะคือคนส่วนใหญ่มากจะเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บของเก่าประมาณนี้แต่เราจะลบล้างตรงนี้ว่ามันคือรากเหง้าแห่งปัญญามาเสริมอาหารสมองเราก็เปลี่ยนรูปแบบให้มันน่าอยู่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มันมีชีวิตชีวานะคะประมาณนี้ค่ะความสุขของตัวเองก็คือเห็นประชาชนเข้ามาเราสร้างพิพิธภัณฑ์รบลงทุนตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมากมายเสร็จแล้วพอเราเห็นมีคนเดินเข้ามาศึกษาความรู้มาขอความรู้จากเราหรือไม่ก็หลุดเข้ามาในอาคารตรงนี้เพื่อที่จะเดินดูนิทรรศการเราก็เกิดความสุขใจว่านี่นะภาษีของท่านนะที่เรานำมาให้ท่านในรูปแบบตรงนี้นะท่านอยากจะรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ท่านมาเหอะเราก็มีความสุขแล้วแม้แต่คน2คน3คน4คนและก็ถ้าขยายให้ได้มากกว่านี้จาก1เป็น2จาก2เป็น4 4เป็น8เป็น100คน 1,000 คนขึ้นมาเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้นำเสนอแล้วเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาแล้วนะคะมันถึงจะเกิดประโยชน์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถที่จะหยิบยื่นให้เขาได้ถ้าเขาไม่เข้าใจตรงไหนก็มาอธิบายให้เขาได้เข้าใจอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้เรามีความสุขนะคะในการทำงาน